Find a place for you and I. Salam, 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 salam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد มวลการสรรเสริญการสดุดีที่สมบูรณ์ที่ครบถ้วนทุกประการขอถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาผู้ศรัทธาและมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกจักรวาลนี้ที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าให้พระองค์ได้โปรดรับคุณงามความดีทุกประการที่ผู้ศรัทธาได้ขวนขวายและขยันทำกันในช่วงสิบวันแรกของซุลฮิจญะห์ผมในสลามยามเช้าได้มากับสลามยามเย็นมากับอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอิดนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องในบรรยากาศอันงดงามอันประเสริฐของวันประเสริฐที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติถึงขั้นที่พระองค์สาบานด้วย10วันเหล่านี้และพระองค์ได้กล่าวไว้ในต้นซูเราะห์อัลฟัจร์วะลัยลินอัชรินซึ่งเป็น10วันแรกนี่แหละครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันในความประเสริฐดังที่พี่น้องได้รับรู้จากไวท์ชาแนลและครูบาอาจารย์คลิปต่างๆที่เรารณรงค์กันนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยปรารถนาของเราเนี่ยนะครับที่จะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับวันสำคัญที่มีความสำคัญตามหลักการศาสนาครับอาจารย์สวัสดีครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดเริ่มตักบีรได้เลยนะครับพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็ค่ำเนี่ยเป็นคำที่3และที่3ของเดือนซุลฮิจญะห์เรายังอยู่ในบรรยากาศพี่น้องที่ท่านนบีส่งเสริมเหลือเกินให้ได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากๆการทำคุณงามความดีในช่วง 1-10 ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นการงานที่อัลลอฮ์เมตตาเปิดโอกาสให้แก่เรานะพี่น้องที่ท่านนบีแจ้งว่างานความดีการทำความดีในช่วงเนี้ยดียิ่งกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคณาจารย์ต่างๆได้พูดกันแล้วก็ยกหลักฐานจากฮะดีษบทเดิมนั่นแหละที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบันทึกจากท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมซึ่งเรียกร้องให้เราทำดีพี่น้องเรียกร้องให้เราทำดีซึ่งในส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยนะพี่น้องการงานที่เป็นการงานที่อัลลอฮ์รักมากเหลือเกินโดยเฉพาะในวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นก็คือการทำกุรบานเชือดกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการทำกุรบานหรือการถือศีลอดในช่วงวันที่1ถึงวันที่9แล้วก็การทำความดีต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะดีกว่าการญิฮาดในหนทางต่ออัลลอฮ์นอกจากคนที่ออกญิฮาดไปแล้วไปสู้รบชีวิตก็ตายทรัพย์สินก็เสียหายไปในสงครามเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์นั่นแหละที่จะมีผลบุญเทียบเท่ากับการทำความดีในช่วงนี้นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โปรดปรานแก่เราเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องฉวยโอกาสที่จะทำความดีตรงนี้อย่างมากๆเลยทีเดียวทีนี้ประเด็นที่อยากจะให้เชคได้อธิบายตรงนี้นิดนึงว่าท่านนบีบอกว่างานที่เป็นความดีต่างๆทั้งหลายแหละที่เอามาทำในช่วงวันที่1ถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยดียิ่งกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ผมอ่านเจอหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับในซอฮีหของท่าน
ท่านนบีสอนอย่างนี้นะอินนฟิลจันนะติมิอะตุดะรอญะอะอัดดะฮัลลอฮุลิลมุญาฮิดีนฟีซะบีลิลลาห์มาบัยนัดดะรอญะตัยนกะมาบัยนัสซะมาอิวัลอัรฎ์อัลลอฮ์นะเอาหะดีษแค่นี้ความยิ่งใหญ่แห่งผลบุญที่ผู้ที่ออกในหนทางของอัลลอฮ์ต่อสู้เป็นมุญาฮิดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยตายไปแล้วอัลลอฮ์เตรียมอะไรเอาไว้ให้แก่พวกเขาจากฮะดีษบทนี้แต่ว่าการทำความดีในช่วง10วันเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าการญิฮาดลองคิดดูสิอัลลอฮ์จะให้ผลบุญแก่เราเนี่ยมากมายขนาดไหนครับชิครับเรื่อง การทำความดีใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะครับเป็นวัฒนธรรมที่ทางอัสลาฟุสซอลิห์ตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เนี่ยมีความตระหนักมีความคุ้นเคยถึงขั้นที่เขาไม่ได้เอาความดีที่เขาขนขวายกันใน10วันแรกนี่มาเป็นความลับนะครับเขายังเอาความดีเหล่านี้เนี่ยมาเปิดเผยในรูปแบบการรำลึกการกล่าวสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าความประเสริฐของวันเวลาและการกระทำเนี่ยไม่ควรที่จะปกปิดมันเหมือนการละหมาดวันศุกร์เหมือนละหมาดญะมาอะห์ทั้งที่ศาสนานี่ส่งเสริมให้เราปกปิดคุณงามความดีแต่พอละหมาดญะมาอะห์ถามว่าเอ้าคนก็เห็นกันนี่เห็นกันทั้งเมืองเลยอ่ะจะถือว่าเป็นการโอ้อวดมั้ยศาสนาบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการโอ้อวดเพราะมันเป็นการเปิดเผยที่เหมาะสมกับคุณค่าของเวลาและการกระทำแล้วถึงแม้ว่าจะมีใครจะมีโอ้อวดนิดนึงอุลามาบอกว่าความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันไม่เท่ากับผลประโยชน์มหาศาลที่จะได้มาจากการละหมาดญะมาอัลลอฮุอักบัรมันบางอย่างนี่เราอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งเอาหลักการศาสนาเนี่ยเป็นที่ตั้งอัลลอฮ์รู้ไหมว่าไอ้การที่ละหมาดมาเปิดเผยเนี่ยมันอาจจะมีโอ้อวดอาจจะมีก็ได้ความเป็นไปได้มีแต่ศาสนาก็ยังสั่งให้ไปนั่นแสดงว่าศาสนาไม่มองถึงอัลมาฟาซิดอัลคอฟียะอัลมาฟาซิดอัลดออีฟะความเสียหายเล็กๆน้อยๆความเสียหายที่อาจจะมองไม่เห็นอาจจะมีบางส่วนแต่ส่วนมากเนี่ยอาจจะเขาไม่มีปรากฏอับดุลลาห์อิบนุอุมัรอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบรรดาซอฮาบะห์นี่พอเข้า10วันแรกเลยนะเขาจะเปิดเผยการตักบีรอัลลอฮุอักบัรถึงขั้นที่เขาตักบีรกันในตามท้องตลาดตามท้องถนนอบูฮุไรเราะห์ฟะยุกับบิรุนนาสบิตักบีริฮิมตักบีรตามคือพอได้ยินอับดุลลาห์อิบนุอุมัรตักบีรนี่เขาก็ตักบีรตามอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าการตักบีรพร้อมเพียงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำได้แต่ประเด็นที่เราเอามาอ้างอิงตรงนี้ว่าเอาทำไมล่ะเรื่องตักบีรนี่มันซิกิรไม่ใช่เหรอและซิกิรนี่มันควรที่จะแอบแอบค่อยๆไม่ต้องไปดังลั่นให้ชาวบ้านได้ยินอ่ะบางอย่างนี่ต้องดังลั่นอย่างเช่นอัตตัลบียะลับไบกัลลอฮุมมะลับไบจะไปกับลับไบกัลลอฮุมมะลับไบไม่ใช่ซุนนะห์นบีเพราะท่านผู้ชายนะชาวผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยควรที่จะเสียงดังระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ตะโกนเหมือนผู้ชายนะของผู้ชายเนี่ยของผู้ชายเนี่ยให้ดังเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัฟฎอลุลฮัจญ์อัลอัจจุซัจญ์อัฟฎอลุลฮัจญ์อัลอัจจุซัจญ์ฮัจญ์ที่ประเสริฐนี่คือฮัจญ์ที่มีการกล่าวตัลบียะห์เสียงดังอัลฮัจญ์และมีการเชือดกุรบานให้เลือดหลั่งไหลเพื่ออัลลอฮ์อัสซัจญ์อัลฮัจญ์ซัจญ์แสดงว่าอามัลนี่อามัลที่มีการซิกิรดังๆนี่ถ้าศาสนาส่งเสริมก็ถือว่าเป็นอามัลที่ควรเปิดเผย10วันแรกนี่ก็เช่นเดียวกันสิบวันแรกนี่เช่นกุรบานในแวะกุรบานนี่ก็บอกเลยนะครับตอนนั้นอาจารย์สิดิกเราประกาศว่าเราอาจจะมีความขอร้อยตัวร้อยตัวแต่ตอนนี้สากลอิสลามมานะก็ได้ส่งสัญญาณมาบอกว่าถ้าคือพี่น้องหลังจากที่เราได้ปิดแล้วก็ยังโทรมา
าผมเขาก็เขาก็เลยประชุมกันที่อามานะบอกว่ายังพอที่จะรับได้แต่ทั้งนี้ไม่รับทางวิทยากรแล้วนะพี่น้องก็จะมีคลิปของอามานะเนี่ยเบอร์เดิมเหมือนนะพี่น้องที่ยังประสงค์ไว้ใจสากลเซอร์มานะไว้ Channel แล้วมูลนิธิมุสลิมเบอร์เซนต์นี่ก็ยังสามารถโทรไปจองส่วนของกุรบานได้นะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องเราส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยได้ทำความดีที่หลากหลายครับกุรบานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่ดีอย่างนี้นะท่านเชคคือเราไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะไปอยู่ถึงกุรบานปีต่อไปหรือเปล่าถ้าหากว่าปีนี้เนี่ยถ้ามีสตังมีความพร้อมทำเถอะพี่น้องทำเถอะเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่งดงามเหลือเกินไม่มีงานใดที่อัลลอฮ์ไม่มีงานใดที่อัลลอฮ์จะทรงรักมากไปกว่าการเชิดกุรบานในวันที่10ละซาก่อนอิสลามอามานะก็ได้ทำบริการให้พี่น้องได้ยืมอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้พี่น้องอย่าสงสัยเลยครับแต่ก่อนนู้นน่ะไอกองทุนทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยกับคอนเซปต์นี้แหละครับก็ไปทำฮัจญ์กันแล้วก็มาผ่อนกันที่หลังเนี่ยมาชำระกันที่หลังการทำความดีที่ไม่ก่อความเดือดร้อนกับเจ้าหนี้ครับคือเจ้าหนี้เนี่ยสบายอกสบายใจเต็มใจเต็มอกเต็มใจเพราะอุลามะห์เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยจะไปทำฮัจญ์และยังติดหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยต้องไปขออนุญาตเขานะอันนี้เจ้าหนี้เขาสบายใจเองจะไปทำฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยเอาตังค์เจ้าไปจ้าเนี่ยเอาแล้วกลับมาชำระน่ะมั่นใจกันไว้ใจกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอิบนุชัยอิบนุซัยมีนกับฟาตัวมันก็ยืมตังไปทำกุรบานได้ไหมเนื่องด้วยความประเสริฐว่าอยากจะทำสักทีครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยก็ยืมเอาจะซื้อรถเนี่ยบางทีไม่พอใช่ไหมใช่ก็ไปยืมเอาอามานะนี่แหละใช่ไปยืมเอามือถือนะอาจารย์สินดิก็ยืมเอาก็ยืมเอาครับแต่งงานอะยืมแต่ที่4,000นะครับยืมไปเถอะและอามานะนี่ยอมเสียสละเรื่องนี้นะครับคืออย่างนี้มีบางคนเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบนี้พี่น้องอธิบายให้ทราบนิดนึงนะคือเงิน 4,000 4,500 เนี่ยณเวลานี้มันไม่มีจริงๆแต่ว่าอีกประมาณ2เดือนอีกประมาณ3เดือนจะได้เงินก้อน 20,000 30,000 แล้วแน่นอนว่ามั่นใจว่าได้แน่นอนเพราะว่าแน่นอนเงินวิกออกมาที3เดือนตกมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการอำนวยความสะดวกว่าทางนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็เอาเงินมาใช้มันเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาเลยพี่น้องครับที่อุลามะทั้งหลายนะครับอุลามะร่วมสมัยทั้งหลายเนี่ยก็เดฟัตวาออกมาแล้วนะครับว่าและตั้งแต่ว่าชาแนลเริ่มรณรงค์เนี่ยเราเริ่มเห็นนิมิตหมายที่ดียังไงเชคบางทีเนี่ยลูกทำงานไม่สะดวกทำกุรบาน มีนะครับถ้าไม่คืออาจารย์สิดดิกจะไปบังคับให้คนแบกภาระไปเชือดเอาเนื้อมานู่นนั่นนี่นะเขาไม่สะดวกจริงๆเขาไม่ว่างจริงๆไงวันอีดละมาเซ็นต้องทำงานเลยแต่เราบอกว่าพี่น้องทำเถอะหรือบริจาคหรือให้คนอื่นทำเดี๋ยวนี้ปีนี้เนี่ยเยอะเลยนะทำให้พ่อทำให้แม่ก็คือ 4,000 นี่นะปะมาฉันไม่ว่างนะเอาไปทำเองก็ได้ทั้งครอบครัวอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมแต่คนที่จะงดตัดเล็บตัดเนี่ยแล้วก็จะถือรับผิดชอบเรื่องเอาเนื้อไปแจกนู่นแจกนี่นะก็คือคนที่ทำก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนี่ว่าบางทีในตะกอนนู่นน่ะนะเรื่องกุรบานนี่เรามองว่ามันเป็นเรื่องเชื่อเรื่องยากมันเป็นเรื่องเลือดแล้วเราเนี่ยโอ้โหแค่ซื้อเนื้อจากตลาดมาทำเนื้อนี่นะก็ถือว่าเรื่องใหญ่แล้วอ่ะนี่จะให้มาเชื่อจะให้มานู่นมานี่นะมันลำบากอ่ะพูดถึงว่าถ้าคนในเมืองนะถ้าคนในเมืองนะยากเรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะอาจารย์สุดดิกที่ไม่เคยแตะเลยเนี่ยส่วนมากก็กินข้าวแกะนี่นะข้าวกล่องข้าวแกะแกงแกะแกงแกะเหมือนกันนะส่วนมากก็ไม่ได้ลงมือหั่นเนื้อเองอะไรเองอ่ะนะจะบอกเขาว่าไปเชือดโอ้ไม่สะดวกเลยตั้งแต่อามาแล้วได้จัดนี่นะครับอาจารย์สดิกก็คือเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะคนมอบมาแล้วเนื้อนี่จะเอาไปให้ถึงบ้านครับแล้วส่วนที่เหลือนี่เรื่องเชือดเรื่องทำเรื่องแบ่งเรื่องแจกกันนะขออนุญาตให้มอบมาอามานะเนี่ยถือภาระตรงนี้เนี่ยไปแจกจากให้อันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นบาบิตตาอุนยาอัลบิรริวัตคิดมาคิดมาก็คือเราช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อกันในเรื่องอะไรอัลบิร
เรื่องคุณงามความดีเรื่องคุณธรรมหมดตักวาเรียมเยี่ยมเกรงต่อเราตักวาแล้วก็ตักวานี่คืออะไรครับไลยานาลัลลอฮะลุฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาอัลลอฮ์ไม่ต้องการเลือดไม่ต้องการเนื้อแต่เราต้องการตักวาก็เราก็ตะอาวุนกันนะช่วยเหลือกันในเรื่องตักวาถ้าสังคมเนี่ยรณรงค์กันในเรื่องกุรบานนะครับพี่น้องมันเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ท่านนบีอิบรอฮีมใช่ไหมการเสียสละ 4,000 บาทหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับได้ยินว่าประเทศอื่นๆนี่นะวัวนี่ถูกนะอาจารย์อัลเลาะห์เมืองไทยนี่แพงมากแพงมากได้ยินว่าวัวตัวนึงที่เขมรกัมพูชากับพม่านี่ประมาณ 15,000 ตัวบึกละตัวมาเริ่มเลยนะแต่ที่นี่ที่นู่นก็อาจจะออก 2,000 3,000 นี่ก็ได้ส่วนนึงละแต่บ้านเราเนี่ยอย่างน้อยนี่ที่อามานะห์ได้ทำเนี่ยก็ 4,000 เนี่ยแต่พี่น้องคุณค่าของการเสียสละอาจารย์สุดดิครับรำลึกถึงท่านนบีอิบรอฮีมที่จะเชือดถูกสั่งให้เชือดลูกแล้วก็ที่หลังก็ถูกทดแทนไม่ต้องเชือดลูกเนี่ยไปเชือดกุรบานนี่นะพอเรารำลึกเนี่ยเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ยังไม่ถึงเวลาที่อาจจะถูกสั่งให้เชือดลูกแต่เรากำลังสัตยาบันกับอัลลอฮ์ไหมด้วยเหตุการณ์เนี้ยโอ้อัลลอฮ์ยังไงก็ตามถ้าอัลลอฮ์สั่งมาแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเชื่อแต่เราขอทำเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบให้เชื่อลูกนะแต่เราเนี่ยโดนทดสอบให้เสียสละ 4,000 ต่างกันยังไงพี่น้องแน่นอนจริงๆห่างกันราวฟ้ากับดินเลยคนคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นนบีแล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งนะอัชดัลบะลาอัลอัมบิยาก็คือบรรดานบีนะอัลลอฮ์ทดสอบหนักเหลือเกินให้เชื่อลูกคิดดูนะนบีอิบรอฮีมอยากจะได้ลูกมาตั้งนมนานอัลลอฮ์ให้มีลูกตอนอายุมากแล้วพอได้ลูกมาลูกกำลังน่ารักเลยนะเราสั่งเชือดดูสิคืออันนี้ลูกคนเดียวด้วยนะโอ้โหนี่ถ้าพวกเรานี่มีลูก12คนนะแล้วก็ให้เชือดสักคนหนึ่งโอ้โหแค่นั่งสมาธิที่บ้านนี่นะครับแล้วก็จินตนาการว่ามีคำสั่งมาจริงอะว่าให้เชือดลูกจะเชือดใครไม่จะเชือดไหมจะเชือดไหมจะใครนี่จะเชือดไหมเชือดไหมบททดสอบนะครับเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์เล่ามาของลูกหลาน ลูกนบีอาดัมฮาบิลกอบิลเหมือนกันว่าให้ถวายกุรบานกุรบานคำว่ากุรบานนี่ก็ถวายทรัพย์สินที่ทำให้เขาใกล้ชิดเนี่ยถึงเรียกกุรบานนะกุรบานไงกอบิลเป็นเกษตรกรฮาบิลเป็นปศุสัตว์กรอย่างนี้ถูกต้องคืออย่างนี้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นปศุสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์กอบิลก็ไปเอาพืชผลที่มันเหี่ยวแล้วที่มันค้างไม่ดีแล้วเนี่ยไปถวายฮาบิลเลี้ยงแพะเอาแพะตัวสวยๆเลยถวายฟะตุกุบบิลมินอะฮะดีมะวะลัมยุตะกับบัลมินัลอัคอัลลอฮ์จึงรับกุรบานที่สวยงามนี่ก็เป็นบทเรียนว่ายามที่เราถูกเชิญชวนให้ทำกุรบานให้ถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องรีบเร่งและคัดเลือกด้วยนะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อแสดงหรือสำแดงเจตนารมณ์อันดีของเราเนี่ยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์เราขอทำเหมือนนบีอิบรอฮีมนะไม่ชักช้านะเพราะนบีอิบรอฮีมยังไงทำแล้วอยากจะให้การเชือดเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกไงยาบุนัยยะอินนีอะรอฟิลมะนามิอันนีอัซบะฮุกะฟันซุรมาซาตะราโอลูกจ๋าอัลเลาะห์สั่งแล้วเนี่ยคือฉันเนี่ยเชือดแน่แต่ไม่อยากจะเชือดแล้วลูกฝืนคือไม่อยากจะเชือดแล้วลูกดิ้นน่ะไม่เอาไม่เชือดเนี่ยกอลยาอับติฟอัลมาดูมาโอ้ทั้งพ่อทั้งลูกลูกบอกว่าโอ้พ่อจ๋าทำเถอะที่สิ่งที่พ่อถูกใช้ทั้งพ่อทั้งลูกอาจารย์ครอบครัวแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตอนอบีตอนท่านนบีอัลลอฮ์ส่งนบีอิบรอฮีมกับภรรยาฮาจัรกับลูกอิสมาอีลที่ยังอยู่ในบ่อนะไปทิ้งในทะเลทรายยังไม่มีกาบายังไม่มีอะไรเลยและอิบรอฮีมกลับบ้านละไปชามละฮาจาร์บอกว่ายังไงจะทิ้งเราอย่างนี้เหรอบอกว่าใช่ถ้าหนีฮาจาร์ไม่ได้บ่นไม่ได้บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่ากันดีกว่าไปกันคนละทางไว้อัลลอฮุอะมะรกะบิฮาซาอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้เหรอใช่ไหมอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็แล้วใช่จบอัลลอฮ์คือตั้งแต่แม่นะโอ้ที่แสดงว่าแม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์พ่อและลูกมันก็ผลผลผลิตของลูกมันต้องเป็นอย่างนี้ไงจะเชื่อนะเอาเลย
ถ้าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยอัลลอฮ์สั่งมาใช่หรือเปล่าส่วนละ 4,000 ลูกคงไม่สนองอย่างนี้หรอกทีนี้เราเชื่อกุรบานเนี่ยเราอยากจะให้ครอบครัวนี่อยู่ในบรรยากาศของท่านนบีอิบรอฮีมคือแม่ก็เชื่อฟังอัลลอฮ์พ่อก็เชื่อฟังอัลลอฮ์ผลผลิตลูกผลผลิตมันก็ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องนะเวลายังเหลืออยู่วันนี้เพิ่งจะวันที่3ของเดือนซุลฮิจญะห์เข้าละวันที่3แล้ววันนี้เข้าสิ้น3แล้วนะครับพรุ่งนี้เราก็จะถือศีลอดในวันที่3ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอย่าลืมนะถือศีลอดก็เป็นการงานอิบาดะห์ที่ศาสนาส่งเสริมนะครับให้ถือศีลอดกันในช่วงนี้ด้วยไปจนกระทั่งถึงวันที่9นี่แหละนะครับซึ่งพี่น้องที่ภูเก็ตสบายใจได้แล้วนะปีที่แล้วที่โทรมาหาผมแล้วก็ที่บอกว่าอาจารย์มีคนมาสอนมาบอกว่าห้ามถือศีลอดในช่วงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ฮารามอัลลอฮ์ผมนี่ตกใจมากๆเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์เราได้มีคือตอนนั้นเชคบินบาสก็ตกใจแล้วก็บอกว่าฮาซาญะฮิลุนยุอัลลัมนี่คือคนโง่เขาที่จะต้องถูกสอนอีกเยอะนะครับนี่คืออาเมนมีสายครับมีสายครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับเชิญครับครับบังเชิญเลยครับพูดได้เลยครับบังอยากจะทราบว่าโทษคนที่ละทิ้งละหมาดแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่คุมอิหร่ามมีโทษเป็นยังไงบ้างครับมีคำถามอย่างอื่นไหมบังไม่ครับมีเท่านี้ครับได้เดี๋ยวบังตอบให้ครับนี่นะนิดนึงใครที่ทิ้งละหมาดถามนิดนึงนะฟังจากโทรศัพท์อย่าฟังทีวีนะเดี๋ยวสับสนครับได้ครับใครที่ทิ้งละหมาดครับอยากจะรู้นิดนึงครับแค่นี้นะครับอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัลลอฮ์เชคคนทิ้งละหมาดคนไม่คุมฮิญาบนะฮะคือที่ถามอย่างเนี้ยเพราะว่าผมเกรงว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพี่ป่าหน้าอาเป็นภรรยาอะไรทำนองเนี้ยจะได้สอนว่าจะได้สอนด้วยอาจารย์เราต้องยอมรับคือถ้าเราไม่ถามอ่ะที่จริงแล้วเนี่ยอย่าว่าสังคมบ้านเรานะเอาว่าประชาชนอิสลามคนนี้ไม่ละหมาดเยอะไหมเยอะมากเลยคนที่มีคู่มีหยาบเยอะไหมเยอะมากถ้าเกิดว่าโทรมาคุยส่วนตัวนะเชฟผมจะถามนิดนึงถามด้วยความเคารพนะว่าเราจะได้มีวิธีที่จะสอนเขาให้ไปบอกคนเหล่านั้นนะแต่นี่เราจะบอกสูตรตายตัวให้พี่น้องทุกคนนี่นะเอาไปสำนึกแล้วก็เอาไปเล่าบอกคนที่ไม่ละหมาดนี่นะก็เท่ากับคนที่สร้างบ้านแล้วไม่มีเสาเข็มได้ไหมเราบอกว่าจะอยู่ยังไงอยู่ไปพักเดียวนบีบอกว่าละหมาดนี่รุกุนนะรุกคือเสาเข็มอะเสาอะบ้านไม่มีเสาอะบางทีมันก็อยู่นะก็อยู่นะใช่ไหมบ้านไม่มีเสาก็มีนะแต่อยู่แค่ไหนอะแป๊บเดียวนี่แหละฮิญาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเสาเหมือนละหมาดนะไม่ใช่เสาเข็มเหมือนละหมาดนะแต่ฮิญาบนี่เหมือนผนังสร้างไปบ้านในเสานี่ละหมาดนะเสาเข็มเนี่ยเยอะนะแต่ไม่มีผนังอยู่ได้ไหม มันไม่มีเอารอดนะ ที่ดูจะอาบน้ำทำไงก็นี่แหละอันนี้ง่ายๆสูตรตายตัวนะครับพี่น้องหลักฐานที่รองรับเนี่ยนะก็คืออะไรเห็นภาพชัดเลยบูนียลอิสลามอัลลาฮ์คำอิสลามถูกสร้างบน5รุกุนหนึ่งในนั้นน่ะแล้วก็เป็นรุกุนฮะดิษอื่นนะบอกว่าเป็นรุกุนใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยไอ้มาดุดดินคือเสาใหญ่อะเสาใหญ่คือละหมาดซอฟิรุลลอฮ์คือละหมาดแล้วก็ฮิญาบนี่คืออะไรฮิญาบนี่คือสิ่งที่จะป้องกันอันตรายยุดนีนะอะไรหินนะมินจลาบีบีหินนะดาลิกะอัดนะอายุอรฟนะฟะลายุดัยน์เหมือนผนังบ้านเลยอ่ะมีผนังบ้านโดนฝนไหมโดนแดดไหมหมาป่าเข้ามาได้ไหมดูตรงนี้นะเช็คมันเห็นภาพชัดตรงนี้ตรงที่ว่าบ้านหลังเนินเสาแข็งแรงต่อหม้อแข็งแรงไม่มีผนังอยู่ได้ไหมไม่มีผนังแล้วพี่น้องจะอยู่ยังไงอ่ะพี่น้องจะนอนยังไงอ่ะก็โดนทำร้ายไม่ใช่แต่คนอื่นเห็นด้วยไงเอาหรอนี่คือฮิญาบมีเรื่องนึงเล่าสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกก็หมดเวลาแล้วสุดท้ายจริงๆนะครับมีพี่น้องผู้หญิงมุสลิมท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าเขาฝันแล้วก็อยากจะให้เชคทำนายหน่อยเห็นฝันเห็นอะไรเขาบอกว่าเห็นว่าเขามีร้านค้าแล้วคนเข้ามาในร้านของเขาเนี่ยหยิบของไม่จ่ายตังค์เลยหยิบของไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เลยอาจารย์สุดิศผมเนี่ยไม่รู้ปูดขึ้นมาเนี่ยเรื่องเดียวเลยว่ะผู้หญิงคนนี้ไม่คุมฮิญาบ
ไม่รู้ยังไงอัลลอฮ์ผมก็ถามว่าคุมหิญาบไหมเขาบอกว่าคุมผมก็ไม่ยอมคุมยังไงก็คุมแบบฟิตๆนะเอาบางทีก็เปิดแต่คุมนิดนึงนิดนึงใส่กางเกงใส่อะไรเนี่ยเป็นมุสลิมาที่อาจจะหน้าตาดีคืออะไรก็คือคนมองแล้วไม่จ่ายตังไงคนเข้าไปซื้อของแล้วไม่จ่ายตังไงมองฟรีมองฟรีและอิละฮะอิลลัลลอฮ์มองแล้วไม่ต้องขออนุญาตเลยไงเพราะอะไรอ่ะพอเจ้าตัวนี่เจ้าตัวนี่เปิดร้านแล้วก็บอกว่าซะบีนเชิญใครจะเอาก็เอาก็เหมือนผู้หญิงอ่ะเปิดความสวยงามของนางอ่ะเชิญใครจะดูก็ดูมันเสียหายเหมือนกับคนเป็นแม่ค้าน่ะที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเอาสินค้าไปหยิบไปแล้วไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์แล้วอีหลาฮิลลัลลอฮ์อินนาแต่ซินดิกปิดได้นะตัวเวลาเดี๋ยวมันเชิญแล้วผมกาจะซินดิกราจะนันนาแซชาอัลลอฮ์ครับหลัง 2:30 นเป็นต้นไปถึง 3:30 นถึง 3:30 นแล้วก็มีอะไรละคร10นาทีนิดนึงถึง 5:30 นนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ช่วงนี้นะครับเราพักกันแค่นี้นะครับสลามยามเย็นนะครับก็เตือนย้ำพี่น้องนะครับว่า10วันเนี้ยตั้งแต่มาซื้อมารื้อนี่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้วันที่3แล้วนะครับทำความดีให้มากที่สุดอะไรที่เป็นความดีทำเลยนะครับโดยเฉพาะที่ง่ายที่สุดในบริจาคซิกรุลลอฮ์ทุกอย่างที่เป็นความดีทำซะเพราะยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินนะครับเอาละจากกันตรงนี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู